สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2566สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา 9:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทรงเปิดการประชุมย่าแฝกนานาชาติครั้งที่7ภายใต้หัวข้อย่าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกปร.ในฐานะสำนักงานสำนักเลขาธิการของเครือข่ายย่าแฝกประเทศไทยและเครือข่ายย่าแฝกในประเทศบริเวณรอบมหาสมุทรแปซิฟิกร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาจัดขึ้นระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2566โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ในวันนี้รวม 1,098 คนจาก19ประเทศโอกาสนี้พระราชทานรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards รางวัล TVNI Best Video Awards 2022และรางวัล TVNI Awardสำหรับการประชุมย่าแฝกนานาชาติครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและรณรงค์การใช้ย่าแฝกรวมถึงเกษตรกรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในการใช้ประโยชน์จากย่าแฝกทั้งการอนุรักษ์ดินและน้ำการเสริมสร้างอาชีพและการพัฒนาต่อยอดไปสู่งานวิจัยที่จะสร้างประโยชน์แสดงถึงสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ส่งเสริมการพัฒนาและรณรงค์การใช้ย่าแฝกมาอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ย่าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริจำนวน32หน่วยงานอาทิสำนักงานกปร.นำเสนอความเป็นมาและแนวพระราชดำริมูลนิธิชัยพัฒนานำเสนอและส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชนต่างๆเพื่อจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าพัดกรมพัฒนาที่ดินนำเสนอการจำแนกสายพันธุ์การส่งเสริมการใช้ประโยชน์และบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนำเสนอผลสำฤทธิ์เช่นการใช้ย่าแฝกในพื้นที่ท่อส่งแก๊สธรรมชาติไทยเมียนมารวมทั้งการบรรยายเรื่องแนวโน้มด้านการวิจัยพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบย่าแฝกการออกแบบลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเพื่อการประยุกต์ใช้ในด้านสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมและระบบติดตามเครือข่ายย่าแฝกนานาชาติผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการรับชมผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง Virtual Conference หรือเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ icv7.rdpb.go.thเวลา 13:10 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานเกี่ยวกับย่าแฝกโอกาสนี้ประทับรถรางพระที่นั่งไปยังบริเวณทางเข้าหลุมศึกษารากย่าแฝกในดินท่าลี่ทอดพระเนตรโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ย่าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งดำเนินงานโดยงานศึกษาและพัฒนาที่ดินภายใต้วิสัยทัศน์พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตั้งแต่ศึกษาทดสอบสาธิตพัฒนาวิธีการและรูปแบบการใช้ที่ดินทางการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและยังสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกรเพื่อพัฒนาที่ดินอนุรักษ์ดินและน้ำอาทิการศึกษารากย่าแฝกในดินท่าลี่ซึ่งมีลักษณะดินตื้นถึงชั้นเศษหินหนาแน่นทำให้ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชที่มีความลาดชันเสี่ยงต่อการชะล้างพันธุ์คลายของหน้าดินจึงแก้ไขด้วยการปลูกย่าแฝกดอนพันธุ์ปางกว้างเพื่อศึกษาการกระจายของราก
และการปลูกหญ้าแฝกในร่องน้ำเพื่อลดความรุนแรงของน้ำและดักตะกอนดินในร่องน้ำในปี 2561 ถึง 2565 ศูนย์ได้สนับสนุนกล้าหญ้าแฝกประมาณ 800,000 กล้าต่อปีแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อนำปลูกในที่สาธารณะนอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกอาทิหมวกกระเป๋าตะกร้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับหญ้าแฝกด้วยปัจจุบันศูนย์มีพื้นที่ผลิตกล้าหญ้าแฝกจำนวน17ไร่มีแปลงรวบรวมสายพันธุ์หญ้าแฝกจำนวน39สายพันธุ์ประกอบด้วยหญ้าแฝกลุ่ม20สายพันธุ์และหญ้าแฝกดอน19สายพันธุ์ซึ่งทั้ง2สายพันธุ์มีคุณสมบัติในการอนุรักษ์ดินและน้ำไม่แตกต่างกันจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งไปทอดพระเนตรในเทศกาลและแปลงสาธิตการใช้หญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของระบบอนุรักษ์ดินและน้ำตามลักษณะผนังขั้นบันไดดินต่อเนื่องร่วมกับการใช้ใบไม้และหญ้าแฝกคลุมรักษาความชื้นในแปลงผักอาทิการจัดการดินตื้นเพื่อปลูกพืชไร่บนขั้นบันไดดินต่อเนื่องในพื้นที่ลาดชันโดยปลูกหญ้าแฝกช่วยเพิ่มความแข็งแรงผนังด้านข้างของขั้นบันไดดินเปรียบเทียบกับการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินแปลงที่ใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงดินปีละ1ครั้งและแปลงที่ใช้ปุ๋ยหมักอัตรา2ตันต่อไร่ต่อปีมีอินทรีย์วัตถุอยู่ในระดับสูงต่อจากนั้นทอดพระเนตรในเทศกาลและแปลงศึกษาการใช้หญ้าแฝกป้องกันตะกอนดินไหลลงสู่ลำน้ำตอนล่างเปรียบเทียบแปลงที่มีการปลูกหญ้าแฝกลุ่มปลูกหญ้าแฝกดอนและแปลงที่ไม่มีการปลูกหญ้าแฝกรวมทั้งทอดพระเนตรแปลงสาธิตการปลูกพืชสมุนไพรภายใต้เรือนยอดไม้ผลัดใบและประทับรถรางพระที่นั่งไปยังลานด้านหน้าอาคารอำนวยการพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดินกรมชลประทานกรมทางหลวงโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยหลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเครือข่ายคนรักแฝกและกลุ่มแฝกหลวงบ้านสางอำเภอแม่ริมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานกล้าหญ้าแฝกลุ่มสายพันธุ์ศรีลังกาสายพันธุ์สงขลา3และใหม่ห้วยหวายและหญ้าแฝกดอนสายพันธุ์ปางกว้างสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณทิพพิมานจังหวัดนครราชสีมาวันนี้เวลา 7:47 นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณทิพพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในการทรงงานด้วยสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ของโรงพยาบาลสัตว์เพื่อทำการผ่าตัดรักษาสุนัขของประชาชนที่ป่วยด้วยโรคต่างๆอาทิเนื้องอกที่เต้านมมดลูกอักเสบนิ่วในกระเพาะปัสสาวะทำหมันและผ่าตัดสิ่งแปลกปลอมที่อุดตันภายในลำไส้จำนวน5ตัวสำหรับสิ่งแปลกปลอมอุดตันภายในลำไส้ของสัตว์เลี้ยงเกิดจากสาเหตุการกินกลืนสิ่งแปลกปลอมที่ระบบทางเดินอาหารของสัตว์ไม่สามารถย่อยได้จนทำให้เกิดการอุดตันบริเวณลำไส้ซึ่งสัตวแพทย์จะตรวจร่างกายโดยละเอียดหากสงสัยเกิดการอุดตันในทางเดินอาหารจะทำการเอ็กซเรย์ช่องท้องเพื่อหาวัตถุแปลกปลอมในบางครั้งอาจจำเป็นต้องเอ็กซเรย์ร่วมกับสัตว์ให้สัตว์กลืนสารทึบรังสีเพื่อหาตำแหน่งที่เกิดการอุดตันและทำการผ่าตัดและต่อลำไส้หลังการผ่าตัดจะเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์และประเมินสภาพร่างกายของสัตว์เพื่อลดปัญหาโรคแทรกซ้อนอื่นๆสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2566ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่2ถึง4มิถุนายน2566การนี้ในวันเสาร์ที่3มิถุนายน2566สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 30:30 นถึงเวลา 16:30 นดังนี้
พระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่พระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพร ณภินทากรสวัสดีค่ะ